แล้วเจ้าของโรงแรมตัวจริงส่งทนายร้องศาลสั่งย้ายรูปปั้นครูกายแก้วเอาแล้วเจ้าของโรงแรมตัวจริงส่งทนายร้องศาลสั่งย้ายรูปปั้นครูกายแก้วลุ้นวันที่12กันยายนศาลนัดไต่สวนคำร้องยันไม่มีส่วนรู้เห็นกับการนำรูปปั้นมาตั้งวันที่25สิงหาคม2566นายไพโรจน์ทุ่งทองเจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกถนนรัชดาภิเษกออกแถลงการแจงกรณีรูปปั้นครูกายแก้วขนาดใหญ่ที่ถูกนำมาตั้งบริเวณโรงแรมซึ่งเป็นของบริษัทสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาภิเษกจำกัดนายไพโรจน์กล่าวว่าตนเองเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ80จดทะเบียนบริษัทมาตั้งแต่ปี2552แต่เมื่อปี2563เกิดวิกฤตโควิด-19โรงแรมประสบปัญหานายชาญซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ20แนะนำให้นำบริษัทเข้าฟื้นฟูกิจการภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วนายชาญได้ห้ามไม่ให้ตนเองยุ่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการกระทั่งนายชาญได้นำรูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งในโรงแรมทำให้เกิดผลกระทบต่อตนทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เมื่อเรื่องบานปลายจึงต้องตัดสินใจเพราะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรมโดยวันที่22สิงหาคม2566ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้บริหารบริษัทนำรูปปั้นครูกายแก้วออกจากพื้นที่โรงแรมเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งศาลล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่12กันยายน2566นี้อ่านกลุ่มสภาศิลปินจ่อยื่นหนังสือขอให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้วลั่นไม่เป็นสิริมงคลเกิดผลที่ไม่ดีอ่านพระพยอมชี้กระแสครูกายแก้วไม่ถึงปีก็หายเข้าใจเป็นความเชื่อแต่ควรเรียนรู้ด้วยพิธาโทยินดีเศรษฐาอวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนที่แท้จริงพิธาโทยินดีเศรษฐาอวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนที่แท้จริงชี้ชัดวิกฤตตอนนี้คือศรัทธาของประชาชนผู้นำต้องทำให้คนในชาติกลับเป็นปึกแผ่นวันที่25สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วยนายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์หรือโยผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดระยองหาเสียงเลือกตั้งซ่อมว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกยังมีหลายนโยบายที่ทำงานได้โดยการผลักดันกฎหมายเข้าสภาและยังมีกฎหมายสำคัญสำหรับชาวระยองเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อม PRTR และกฎหมายแรงงานซึ่งจะเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนได้เหมือนเดิมแม้ไม่ 100% แต่หวังจะเป็นการปูทางเมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึงจะสามารถซื้อใจประชาชนได้มากกว่าเดิมถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อถามถึงการมีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่แล้วอยากฝากความหวังอย่างไรบ้างนั้นนายพิธาระบุว่าตนโทรไปยินดีและยืนยันกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยตัวเองโดยยินดีกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30และยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างเดียวแต่เป็นวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการได้ฟังเสียงของประชาชนจากการลงพื้นที่เป็นสิ่งที่ผู้นำคนต่อไปต้องแก้ไขโดยการรวมความคิดของคนในชาติให้กลับมาอยู่เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้เศรษฐาควงหมอมิ้งลูกกำนันป้อว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวลงใต้คาดโผจบสัปดาห์หน้าเศรษฐาเผยบิ๊กตู่ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดีถือเป็นครั้งแรกสองนายกแลกเปลี่ยนไอเดียและได้ยินนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่า
ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนตนก็อวยพรว่าให้ท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆและตราบใดที่นายเศรษฐายังคำนึงอยู่ว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วทำหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดแต่ฟังเสียงของประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้เยอะๆก็เชื่อว่านายเศรษฐาจะทำได้นายพิธากล่าวต่อว่าคิดว่าการทำงานของรัฐบาลคงยากเป็นพิเศษเพราะมีการจับกันหลายขั้วคงต้องดูโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเท่าที่ติดตามดูในข่าวเห็นนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะออกมาสัปดาห์หน้านั้นอยากจะฟังในสิ่งที่ตนและนายเศรษฐาเคยพูดร่วมกันในเวทีดีเบตหลายๆเวทีที่พูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพการสมรสเท่าเทียมและสุราก้าวหน้าต้องดูว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและคนที่จะมาดูแลกระทรวงต่างๆจะเป็นใครจะผลักดันได้จริงหรือไม่ส่วนตัวยังยืนยันที่จะทำงานตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากคอร์รัปชันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นายพิธากล่าวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงในส่วนรายชื่อรัฐมนตรีว่าเป็นห่วงทุกกระทรวงเพราะแต่ละกระทรวงมีปัญหาหลายเรื่องอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองทั้งในปี2556และปี2565จึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องทำงานแบบมหภาคต้องมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมต้องทำงานร่วมกันซึ่งหลายอันก็เป็นห่วงว่าบุคลากรจะเหมาะสมหรือไม่เพราะพอต่างพักกันการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ทีละกระทรวงแต่จะทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่กังวลส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงกลาโหมโควต้าจะเป็นคนนอกไม่ได้มาจากพักการเมืองนั้นมีความกังวลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าการตั้งรัฐมนตรีจะคนในหรือคนนอกไม่ได้สำคัญแต่สำคัญที่ว่าสามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้หรือไม่และถ้ามีความคิดที่ตรงข้ามกันกับนิยามของความมั่นคงหรือจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติมีความมั่นคงกองทัพจะต้องมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่องนี้จึงต้องมีบุคลากรที่เข้าใจทั้งนี้ต้องทำอย่างไรให้ตรงกับศรัทธาของประชาชนที่เคยให้ไว้และความท้าทายจากทั่วทุกสารทิศดังนั้นจะคนในคนนอกก็คงไม่สำคัญ